ให้กู้ภัยหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อใหญ่เพชรแก้วพากรครับชื่อเล่นชื่อแอร์ครับสายบุญแดงนี่ที่พี่ทำมาคือพี่เป็นอาสาอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักวิกลด้วยแล้วก็เป็นโบโซบิลูกโป่งด้วยเสร็จแล้วพี่ไปทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมเลิกงานมาพอดีตอนกลับบ้านเงี้ยประสบเหตุเจอเหตุอะไรเงี้ยก็แต่งตัวโบโซเนี่ยลงมาช่วยคนเจ็บโบโซบิลูกโป่งมันเป็นจมูกแดงใช่ไหมคนเขาเรียกมาว่าอาสาจมูกแดงอาสาจมูกแดงก็เป็นเหมือนกับว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นเรื่องแบบว่าเคสอย่างเงี้ยครับว่าวันนี้มีเคสอะไรบ้างกับเคสอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าจะสื่อสารแบบว่าเจอรถพยาบาลอะไรเงี้ยครับอยากให้หลบนิดนึงว่านี่ที่พวกพี่ไปเนี่ยมันแบบไม่ได้แบบเปิดไฟเล่นกันอะไรเงี้ยครับที่จะไปแค่ที่เกิดเหตุอยากจะสื่อสารลงเพจอีกทีนึงเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อนายพรเทพอิ่มสุวรรณนะครับเป็นอาสาสมัครมูลที่ปอยตึ้งจุดชนวนหลัก2แล้วก็เป็นสมาชิกกับทีมอาสาจมูกแดงครับพี่ชื่อโจนะครับสุภโชคศิริสวัสดิ์ทำอาสาเคลื่อนที่เร็วนะครับของรอพอหน่วยงานของพี่ก็คือเป็นหน่วยงานของวชิระนะครับใช้รหัสวชิระ5208นะครับแล้วก็มาอยู่ของรอพอเนี่ยก็เป็นทีมงานอาสาจมูกแดงครับผมสวัสดีครับผมนายธวัชชุมพลครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับชุดของพวกพี่เนี่ยก็คือจะเป็นชุดของเคลื่อนที่เร็วนะครับสนับสนุนจุดกระเทศสนับสนุนรถแอดวานซ์นะครับของเราก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถังออกซิเจนนะครับเครื่อง AED อุปกรณ์ที่มันใช้ควบคู่กับรถแอดวานซ์เรามีเกือบครบทุกอย่างเลยก็อยู่ในทีมนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยจะซ้อนที่แอร์นะครับเวลาไปที่เกิดเหตุแล้วก็จะคอยไปช่วยเหลือคนเจ็บอย่างเช่นเราเป็นเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเราไปถึงก่อนแล้วก็จะดูพวกทำแผลเบื้องต้นเพื่อรอรถพยาบาลนะครับหรือรถอาสามานำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับแจ้งวอร์ครับขึ้นรหัสให้เพื่อนๆครับเพื่อไม่กันเสียเวลาขึ้นคนเดียวก็แจ้งรหัสรวมไปเลยครับไปแจ้งรายละเอียดของหน้างานแล้วคนเจ็บกี่คนอุบัติเหตุอะไรขอรถอะไรบ้างอะไรเงี้ยตัวเองก็เคยประสบเหตุเหมือนกันก็คือเป็นคุณพ่อครับคุณพ่อได้เขาลื่นล้มในห้องน้ำเสร็จแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาสาแล้วแบบว่าเหมือนกับลื่นล้มห้องน้ำแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะตั้งแต่คุณพ่อประสบเหตุก็เหมือนกับอยากมาเป็นอาสาอย่างเงี้ยครับก็เลยตามหาแบบว่าพวกจุดอาสาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองเข้ามาทำดูอย่างเงี้ยครับก็เลยทำมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็ร่วมจะ8ปีแล้วครับตอนนี้ที่มาเริ่มทำอาสานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นความชอบตั้งแต่ตอนเด็กก็คือเห็นรถพยาบาลเห็นหมอพยาบาลเห็นอาสาแต่นี่พอเราโตขึ้นเราเห็นคนเจ็บเห็นรถชนต่อหน้าแล้วคือเราอยากจะช่วยเหลือแต่เราไม่มีความรู้พอถึงช่วงอายุเราก็เลยลองเข้าไปสมัครแล้วก็เริ่มทำก็เลยชอบตรงนี้มาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ทำมาถึงจนปัจจุบันประมาณ8ปีแล้วครับสุขใจที่ได้ช่วยเหลือคนและได้เห็นรอยยิ้มของย่าได้เห็นคำขอบคุณที่เราไปช่วยเหลือตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันทำให้เราหลับฝันดีในคืนนั้นทำให้มีกำลังใจในการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปประชาชนบางคนเข้าใจผิดบอกว่าอาสาชอบเปิดไฟเปิดเสียงเล่นอย่างเช่นเปิดไฟไปแล้วเปิดเสียงไปแล้วพอพ้นไฟแดงแยกนี้ปุ๊บแล้วปิดอย่างที่บอกว่าบางทีนะครับทางอาสาได้รับแจ้งทางวิทยุหรือว่าศูนย์สั่งการแจ้งว่ามีเหตุตรงนี้และเขาก็ไปช่วยเหลือแต่มีอาสาที่อยู่แถวนั้นถึงก่อนให้การช่วยเหลือแล้วเขาก็ต้องปิดไฟปิดเสียงแล้วก็แจ้งกับยังศูนย์สั่งการว่ายกเลิกที่หมายแล้วก็กลับบ้านหรือว่าไปธุระตามปกติแต่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ทราบเขาไม่ได้มีวิทยุสื่อสารหรือรับรู้ได้ว่ามีเหตุที่ไหนตรงหน้ามีอะไรเขาเห็นแต่ว่าคุณเปิดไฟเปิดเสียงไปแล้วก็ปิดต่อหน้าเขาก็เลยเข้าใจผิดแบบนี้ถ้าสมมุตินะครับอยากรู้จริงๆถ้าเจอก็ลองดูที่ว่ารถคันนั้นเป็นของหน่วยงานไหนก็ลองหาเบอร์ติดต่อโทรไปสอบถามได้ครับว่ามีเคสตรงนั้นหรือเปล่าหรือมีเหตุอะไรทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับมาครับก็รู้สึกไม่ดีนะสำหรับคนที่คิดแบบนั้นบางคนเขาเข้าใจว่าเราแย่งกันไปเพื่อว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลเราจะได้เงินได้นู่นได้นี่จริงๆมันไม่มีหรอกครับอาสาทุกคนน่ะเขาอยากทำงานกันอยู่แล้วเขาอยากช่วยเหลือคนกันอยู่แล้วนะครับพี่บอกก่อนว่าเราทำตรงนี้มันมีหลายอย่างนะครับทั้งคนชอบคนไม่ชอบเราครับบางคนเขาคิดว่าอาสานะครับมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสังคมทั่วไปมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าอาสาก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนดีเรามองตรงนี้ส่วนความคิดคนถ้าจะมองยังไงกับทางพวกเราหรือว่าอาสาเนี่ยเราห้ามความคิดเขาไม่ได้เราก็ได้แต่ทำในสิ่งที่เราทำเพราะสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่ดีเรามั่นใจและเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเรามาช่วยคนโดยไม่หวังผลประโยชน์ครับต้องมาทำเองอ่ะมันถึงจะรู้นะครับอาสามันไม่ใช่อาชีพนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าก็คือว่าตรงนี้มันไม่มีเงินเดือนให้อยู่แล้วนะ
ครับเราทำเนี่ยเราทำด้วยใจอยู่แล้วนะครับช่วยเหลือคนอยากจะฝากนะครับว่าถ้าสมมุติท่านใช้รถใช้ถนนเจอรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟไซเรนนะครับรบกวนช่วยหลบทางถ้าเจอเส้นทางหลบได้ก็คือเบี่ยงหลบนะครับเปิดไฟเลี้ยวหลบทางให้เขาเนาะแล้วก็อย่าไปขับจอดท้ายรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลหรือกู้ภัยเพราะมันอันตรายนะครับเผื่อเขาเบรกกระทันหันแล้วก็อยากให้ท่านคิดกลับกันให้ใจเขาใจเราถ้าสมมุติในรถเป็นญาติของท่านหรือว่าญาติท่านต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนั้นอย่าให้คิดแบบนี้ครับว่าก็ต้องอยากให้ถึงไวเนาะอยากให้ช่วยหลบรถพยาบาลเนี่ยมาดีถึงอะไรทางนี้ค่ะ